หมอนิติพัฒน์ชี้แนวต้านสามหมื่นอยู่ไม่ไหวยอดผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นหมอนิติพัฒน์ชี้แนวต้านสามหมื่นอยู่ไม่ไหวยอดผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นทีละน้อยส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจถูกทลายลงในไม่ช้าวันที่19กุมภาพันธ์65รอสอนอพอนิติพัฒน์เจียนกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กนิติพัฒน์เจียนกุลความว่าแนวต้านที่ 30,000 อยู่ไม่ไหวยอดรวมวันนี้เพิ่มอีกหลักพันแต่แนวรับผู้เสียชีวิตที่30คนซึ่งยังพอยันอยู่อาจถูกทลายลงในไม่ช้าเพราะยอดผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มพื้นฐานช่วงนี้เพิ่มขึ้นอึดหน่อยเพราะฉีดกันไปเยอะแล้วต้องปรับกลยุทธ์ให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ที่ลังเลหรือเปลี่ยนใจก่อนที่พวกเขาจะถอนตัวเพราะไม่อยากรอหรือเพราะป่วยจากโควิดเสียก่อนส่วนการยอมให้ฉีดวัคซีนสูตรไข้ในเด็กโตและเด็กเล็กคงช่วยคลายกังวลให้ผู้ปกครองได้ส่วนหนึ่งและทำให้ฉีดเร็วและภูมิขึ้นเร็วสำหรับบางสูตรด้วยเข้าสู่ฤดูการฝุ่นตลบในทุกภูมิภาคของประเทศแล้วไม่ใช่หมายถึงการโยกย้ายข้าราชการยกเว้นดินแดนด้านขวาในภาคใต้ซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงฟ้าใสและน้ำทะเลสวยแบบไร้ฝุ่นหรือทะเลในภาคตะวันออกซึ่งดีไม่แพ้กันยกเว้นคราบน้ำมันรั่วในบางจุดที่ยังขจัดกันไม่ยอมหมดที่หนักหน่อยคงเป็นในภาคเหนือของเราที่ปัจจัยหลักของฝุ่นมาจากการเผาพื้นที่เกษตรกรรมและไฟป่าน้ำมือมนุษย์ซึ่งเป็นต้นตอหลักของตัวร้ายทั้งขนาดเล็ก PM10 และเล็กจิ๋ว PM20.5 ที่กำลังขึ้นสูงอยู่ในขณะนี้ที่จริงยังมีมลพิษในอากาศที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และต้องคอยจับตาด้วยอีกคือโอโซนซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ดีว่าช่วงนี้มีฝนลงฤดูเข้าแทรกฝุ่นที่สูงมากเมื่อ 2-3 วันก่อนจึงเจือจางลงไปชั่วคราวก่อนจะกลับขึ้นมาสูงใหม่จนกว่าเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการคณะนักวิจัยจากอเมริกาสนใจเรื่องผลกระทบของมลภาวะทางอากาศในพื้นที่มณฑลรัฐนิวยอร์กกับการตายจากโรคโควิด-19 ในช่วงที่ระบาดระลอกแรกพบว่าพื้นที่ซึ่งมีมลพิษสูงยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดก็จะสูงเป็นเงาตามตัวไปด้วยโดยเฉพาะ PM20.5 ที่สูงนั้นจะส่งผลให้มีการติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นและเมื่อติดเชื้อแล้วก็จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้นด้วยระหว่างการประชุมประจำปีของหมอปอด2วันครึ่งที่จะจบในวันนี้เนื้อหาอัดแน่นเต็มหูเต็มตาตลอดเช้าจรดเย็นเกือบค่ำ 7.30 ถึง 17.45 นเว้นวันนี้ขอครึ่งวันเพื่อจะได้พักผ่อนก่อนแยกย้ายกลับถิ่นไปทำงานคงจุใจทั้งสมาชิกคนออนไลน์และคนที่ว่างมาออนไซต์ช่วงนี้อากาศที่พัทยาวิปริตมีฝนลงฤดูเข้ามาพอมีจังหวะฟ้าเปิดและสมองล้าจึงแวบออกไปสัมผัสแดดสวยน้ำใสให้พอจะช่วยเยียวยาจิตใจได้บ้างหน้าร้อนนี้ไปเที่ยวทั่วไทยกันเยอะๆเพื่อจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระเตื้องเร็วขึ้นแต่อย่าลืมระมัดระวังตัวเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโควิดด้วยนะครับนับจากวันนี้ผมพ้นตำแหน่งนายกสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างเป็นทางการแล้วหลังดำรงตำแหน่ง2วาระติดต่อกันในช่วงปี2561ถึง2564ต่อจากนี้การแสดงความเห็นสู่สาธารณะเป็นเรื่องส่วนบุคคลหากจะอ้างอิงหรือส่งต่อให้เอ่ยถึงบุคคลแล้วกันนะหรือจะใช้อดีตนายกสมาคมก็คงพอถูถ่ายไปได้
ขวัญพิมพ์อักษรลูกสาวสรพงษ์เผยอาการคุณพ่อหน้าตาสดใสขอบคุณทุกกำลังใจขวัญพิมพ์อักษรลูกสาวสรพงษ์ชาตรีอัปเดตอาการป่วยคุณพ่อหน้าตาสดใสแรงเยอะพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจขออภัยไม่ได้บอกใครเผยพ่อไม่อยากให้เป็นห่วงหลังจากที่หลายคนทราบข่าวนักแสดงรุ่นใหญ่เอกสรพงษ์ชาตรีป่วยเป็นมะเร็งปอดกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทำเอาเพื่อนพ้องในวงการรวมทั้งแฟนคลับตกใจและเป็นห่วงอย่างมากพร้อมส่งกำลังใจให้พระเอกตลอดการอย่างล้นหลามโดยก่อนหน้านี้นักแสดงคู่แฝดบินและเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลเผยอาการนักแสดงรุ่นใหญ่สรพงษ์ชาตรีที่นอนอยู่ห้อง ICU อาการดีขึ้นตามลำดับแล้วทั้งนี้ผู้จัดละครขวัญพิมพ์อักษรเทียนเสวดลูกสาวของสรพงษ์ชาตรีและโยทัศวรรณได้อัปเดตอาการล่าสุดของคุณพ่อมีหน้าตาสดใสขึ้นแรงเยอะเหมือนเคยและกำลังใจดีมากพร้อมขอบคุณทุกความห่วงใยที่ส่งมาให้คุณพ่ออย่างล้นหลามขอบคุณทุกความห่วงใยล้นหลามที่ส่งมาให้คุณพ่อนะคะคุณพ่อกำลังใจดีมากหน้าตาสดใสแรงเยอะเหมือนเคยชอบกินกับข้าวสมัยเด็กที่คุณป้าทำไปให้และกระยาศาสตร์ของโปรดที่ขวัญเอาไปฝากส่งกำลังใจให้คุณพ่อหายไวๆด้วยนะคะขอบคุณจากใจจริงๆค่ะและขอโทษที่ไม่ได้บอกใครตามความประสงค์ของคุณพ่อที่ไม่อยากให้ใครเป็นห่วงขวัญยุ่งมากไม่ได้รับสายใครเลยต้องขออภัยด้วยค่ะซึ่งก็มีพี่น้องในวงการและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอวยพรให้พระเอกในตำนานหายป่วยไวๆกลับมามีสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมขอบคุณ Facebook มัมแอนมีสตอรี่หัวรัวเมียสามนัดดับเข้ามอบตัวยืนประจันหน้านักข่าวเผยปมสุดทนมา8ปีผัวรัวเมียสามนัดดับเข้ามอบตัวยืนประจันหน้านักข่าวเผยปมสุดทนมา8ปีหลังเมียทั้งคบชู้ทั้งผลาญเงินลูกสาวยันพ่อให้จนหมดตัว18กุมภาพันธ์2565ในภาปริญญาพงษ์อายุ66ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดตรังเดินทางเข้ามอบตัวที่สภ.เมืองตรังหลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนางอรพินคชรัตน์อายุ52ปีภรรยาตัวเองเข้าที่แผ่นหลังและศีรษะรวม3นัดเสียชีวิตเหตุเกิดที่บ้านเช่า 15/17 ถนนนางน้อยหมู่3ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรังเหตุเกิดที่บ้านเช่า 15/17 ถนนนางน้อยหมู่3ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรังเหตุเกิดเวลา 12 นาฬิกาวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุอ้างว่าได้ทำตกขณะหลบหนีจำสถานที่ไม่ได้หลังเกิดเหตุได้หลบหนีไปกบดานบ้านคนรู้จักก่อนติดต่อลูกสาวให้มารับไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังควบคุมตัวนายพาผ่านสื่อมวลชนที่รอทำข่าวเจ้าตัวได้พูดออกมาว่านักข่าวถ่ายได้เลยไม่จำเป็นต้องปิดบังใบหน้าผมเปิดได้เลยนายพาระบายสาเหตุที่ลงมือฆ่าภรรยาว่าเป็นปัญหาที่หมักหมมทั้งเรื่องหึงหวงเอาจริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นกับภรรยามีไม่มากแต่คนที่ทำให้ปัญหายืดยาวคือแม่ภรรยาส่วนเรื่องเงินไม่ได้มีปัญหาเพราะตนมีแต่ให้ภรรยามาตลอดแต่เขากลับไปหาคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นไปไม่ลามาไม่ไหว้โทรไม่ติดไม่รับเป็นแบบนี้มาตลอดจนทำให้ตนสุดทนยอมรับว่าที่ผ่านมา8ปีห่วงและรักมากแต่วันนี้ไม่ห่วงแล้วเนื่องจากตนเต็มที่แล้วนางสาวปริยาปริญญาพงษ์อายุ34ปีลูกสาวคนสุดท้องกล่าวว่าพ่อเคยมีครอบครัวมาก่อนผู้ตายก็เคยมีครอบครัวมาก่อนผู้ตายกับพ่อเป็นสามีภรรยากัน8ปี
ไม่มีลูกด้วยกันช่วง2ปีแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่หลังจากนั้นเกิดปัญหาเรื่องเงินและเรื่องหึงหวงเรื่องเงินฝ่ายผู้ตายจะเอาเงินของพ่อไปถ้าหากไม่ได้ก็จะทะเลาะมีปัญหากันล่าสุดได้เอาเงินพ่อไป 40,000 บาทตั้งจะนำไปวางเบี้ยดอกและมีผู้ชายอื่นมาโดยตลอดในระยะเวลาที่คบกับพ่อจับได้ตลอดแต่ก็ยังทนที่ผ่านมาพ่อเคยซื้อบ้านซื้อที่ดินให้ผู้ตายแต่ผู้ตายก็นำไปขายจนหมดเกลี้ยงขอยืนยันว่าพ่อไม่เคยติดหนี้ผู้ตายทางฝ่ายผู้ตายก็รู้ความจริงเต็มอกว่าพ่อเป็นฝ่ายให้จนหมดตัวหลังจากนี้ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามขบวนการกฎหมายต่อไปI'm not afraid to die.